สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่คือปราสาทตาควายนะคะที่ตั้งอยู่บนภูเขานะคะที่เราเดินทางมาเมื่อตะกี้เนี่ยอย่างยากลำบากมากเลยนี่คือปราสาทที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ยังมีการสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะคะตัวองค์ปราสาทยังไม่มีการขึ้นลวดลายและหน้าบันแต่อย่างใดเป็นการขึ้นรูปไว้ก่อนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามและยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแต่ทราบเป็นโดยสัญลักษณ์ว่าในองค์ปราสาทตาควายแห่งนี้นะคะมีฐานศิวลึงนะคะขนาดใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างถวายในลัทธิไสยวนิกายนะคะคือการบูชาพระศิวะเป็นเจ้านั่นเองนะคะเนาะคุณแม่นะคะคุณแม่มาด้วยนะคะนี่คือปราสาทตาควายค่ะ